ดาปดาดาปาดีดาปดาดาปดาดาปดาดาครูในไทยสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับครัวในไทยครัวง่ายๆสไตล์ในไทยรายการของเราจะมานำเสนอสาระน่ารู้วิธีการทำอาหารง่ายๆใครๆก็สามารถทำได้และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับคุณน้ำหวานก็จะมาเสนอสาระน่ารู้มาฝากทุกคนครับค่ะวันนี้นะคะน้ำหวานก็มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกชิ้นส่วนไก่เพื่อที่จะมาทำอาหารให้เหมาะในแต่ละเมนูนะคะการเลือกซื้อไก่ให้เหมาะกับรายการอาหารแกมควรซื้อไก่แก่หน่อยเพราะเราต้องเอาไปต้มถ้าไก่อ่อนเนื้อจะเละไม่อร่อยย่างและทอดควรใช้ไก่เล็กหนักไม่ถึงโลการย่างควรปรุงด้วยน้ำมันหรือกะทิข้นๆเนื้อไก่จะได้นุ่มและควรใช้ไก่สดๆทอดถ้าชุบแป้งทอดควรผึ่งไก่ให้หนังแห้งก่อนไม่งั้นจะชุบแป้งไม่ติดข้าวมันไก่ต้องซื้อไก่อ้วนๆขนาดน้ำหนัก1กิโลครึ่งถึงเกือบ2กิโลวันนี้เรามีเมนูอะไรมาเสนอครับคุณทิพย์วันนี้จิ๊บเอาปีกไก่ทอดเกลือค่ะเรามาดูส่วนผสมและเครื่องปรุงกันก่อนเลยค่ะปีกไก่วันนี้เราใช้ปีกกลางของไก่นะคะแล้วก็มีเกลือแล้วก็น้ำมันพืชค่ะส่วนผสมของเราวันนี้คือเราผสมเกลือเข้าไปในปีกไก่เลยนะคะรับอะไรในการทอดในการหมักไก่ครับเคล็ดลับก็คือใช้เกลือที่คุณภาพดีนะคะมันจะทำให้รสชาติออกมากลมกล่อมไม่เค็มมากเกินไปค่ะทอดยังไงไม่ให้ติดกระทะใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมค่ะแล้วก็น้ำมันเป็นน้ำมันเมื่อเราหมักไว้แล้วนะคะหมักทิ้งไว้สัก15นาทีนะคะแล้วเราค่อยมาทอดกันค่ะไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูส่วนเตรียมการเตรียมน้ำมันค่ะเราใช้น้ำมันพืช นะคะ1ถ้วยตวงใช่ไหมคะค่ะตามปริมาณของไก่ก็รอให้น้ำมันร้อนนะคะต้องหมักกี่นาทีครับพี่ประมาณ 10-15 นาทีค่ะพอน้ำมันร้อนเราดูที่ควันนะคะอุณหภูมิของเขาจะมีควันขึ้นมาเริ่มมีควันขึ้นนิดนึงแล้วก็สามารถทอดไก่ได้เลยค่ะไก่ไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิแรงมากนะคะเพราะว่าตัวของเขามันไม่หนาทอดยังไงให้ดูทอดสวยงามครับก็ดูที่สีค่ะจับเวลาดูที่สีส่วนมากปีกไก่ไม่ต้องใช้เวลานานก็ประมาณ5นาทีก็จบได้ค่ะว้าวเป็นสีเหลืองแล้วก็สามารถเอาขึ้นได้แล้วค่ะเราจะทอดประมาณกี่นาทีคะประมาณ5นาทีค่ะในไทยรับรองอร่อยจริงนะครับขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการต่อไปนี้ครับ
บริษัทโตโยเมเทลลี่ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องรีดหลังคาเหล็กและอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิดบิวตี้บุฟเฟ่และเครื่องสำอางสไตล์บิวตี้บุฟเฟ่กว่า240สาขาไดเอทคอปกาแฟลดความอ้วนไดเอทคอปมี8รสให้ท่านผู้ชมได้เลือกชิมครับค่ะและอย่าลืมนำเมนูนี้ไปทำนะคะเพราะว่าเมนูนี้อร่อยแน่โอเคนะคะอย่าลืมติดตามเราได้ที่ช่องครัวในไทย Channel ค่ะตามนั้นได้เลยนะคะสับไข่เลยสับไข่กันเยอะๆนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูอะไรดีๆอยากจะดูรายการดีๆก็เข้ามาก็เข้ามาอยากจะกินอะไรดีๆอยากจะทำไม่รู้วิธีก็เข้ามาก็เข้ามาสาระต่างๆฉันมากมายให้คุณได้ค้นหาได้เข้าใจอยากให้รู้ว่ายังมีที่ต้องมีที่ห่วงใยเพียงคุณเข้ามาที่ครัวในไทย